ยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนนักศึกษาและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านครับกับผมณรงค์ศรีเมืองตัวแทนนักศึกษาปริญญาโทกลุ่มที่3หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตหรือเรียกย่อๆว่า MA Leadership Online รุ่นที่31นะครับวันนี้มารับหน้าที่เป็นพิธีกรในการจัดสัมมนาร่วมกับพิธีกรฝ่ายหญิงขอเชิญพี่เมย์แนะนำตัวครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันกิ่งแก้วฉัตรมณีวัฒนานะคะวันนี้นะคะเราไม่ได้มากัน2คนนะคะยังมีผู้ร่วมดำเนินการจัดการสัมมนาอีก6ท่านค่ะประกอบไปด้วยนะคะ1นะคะคุณออนวิภากิฟิกค่ะสวัสดีค่ะ2นะคะคุณชุติวันแสงสำลีค่ะท่านที่3นะคะคุณธนกรขุนจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านที่4นะคะคุณปาวิดาทองทวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะท่านที่5ค่ะคุณวันเพ็ญตั้งสกุลมมค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วท่านที่6นะคะคุณวันมาคะศรีเมืองค่ะสวัสดีค่ะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นะคะการจัดสัมมนานะคะในวันนี้นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา CSI 661นะคะสัมมนาเศรษฐกิจการเมืองไทยค่ะหัวข้อสัมมนาในวันนี้คือเศรษฐกิจวิถีใหม่ไม่รวยแต่รอดค่ะครับผมจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของโลกจากหลายเหตุปัจจัยนะครับทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาโลกร้อนนะครับปัจจุบันนี้นะครับเกิดภัยแล้งหรือว่าเกิดภัยน้ำท่วมนะครับมลพิษทางอากาศขยะน้ำเน่าเสียดินเสื่อมจากการใช้ปุ๋ยเคมีการใช้สารเคมีจำนวนมากส่งผลกระทบเกิดปัญหาสุขภาพเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมากมายนะครับนอกจากนี้ยังทำให้เกิดปัญหาที่มาจากสงครามอาชญากรรมยาเสพติดซึ่งจะเห็นว่าปัญหาต่างๆล้วนเกิดจากน้ำมือของมนุษย์นะครับที่พยายามกอบโกยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมาเป็นของตัวเองเกิดระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมขึ้นนะครับจนส่งผลให้เกิดการเร่งผลิตให้มากๆขายให้ได้มากๆกอบโกยให้ได้มากๆโดยไม่สนใจผลกระทบที่จะตามมาเกิดปัญหาต่างๆตามมามากมายนะครับเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำที่จำนวนคนมีคนจำนวนน้อยที่ร่ำรวยนะครับแต่คนส่วนใหญ่ยากจนอยู่นะครับและยิ่งเศรษฐกิจเติบโตเท่าไหร่นะครับช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนก็ยิ่งมีมากขึ้นนั่นก็หมายถึงว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำรุนแรงขึ้นไม่สิ้นสุดนะครับค่ะจากปัญหาต่างๆนะคะซึ่งดูเหมือนว่าจะไปไม่รอดนะคะทางกลุ่มเราจึงได้จัดการสัมมนานะคะขึ้นเพื่อหาทางออกค่ะในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนค่ะส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจและเปิดโลกทัศน์นะคะให้มวลมนุษยชาตินะคะเพื่อเป็นทางเลือกนะคะในการบริหารจัดการเศรษฐกิจแนวใหม่ค่ะไม่รวยแต่รอดนะคะครับก่อนอื่นที่เราจะไปหาทางรอดด้วยกันนะครับเราขอเรียนเชิญท่านประธานของเราในวันนี้นะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุริยสัยกตศิลาคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมและผู้อำนวยการสถาบันปฏิรูปประเทศไทยมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ขอเรียนเชิญครับขอบคุณครับได้ยินอยู่นะครับได้ยินครับอาจารย์ก็กราบสวัสดีนะครับคณาจารย์และก็นิสิตนักศึกษาที่เคารพรักทุกท่านนะครับวิชาสัมมนาเศรษฐกิจการเมืองไทยในวันนี้ก็เป็นการนำเสนอในหัวข้อเรื่องเศรษฐกิจวิถีใหม่ไม่รวยแต่รอดนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นหัวข้อที่อินเทรนด์มากในยามที่เรากำลังทั้งเพิ่งผ่านช่วงวิกฤตโควิดมา
นะครับบางคนเรียกว่าลองโควิดบางคนเรียกว่าโพสต์โควิดอะไรก็แล้วแต่แต่ดูเหมือนมันกลับไปวันนี้ก็เริ่มมาล็อกดาวน์กันแล้วเริ่มมาเรียนสู้เริ่มมาใส่แมสกันอีกแล้วนะครับแล้วก็หลายคนก็ติดโควิดก็เรื่องเป็นราวทั้งมงทั้งบ้านใกล้ตัวผมก็เริ่มเยอะขึ้นเห็นได้ชัดนะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าสภาพแบบนี้มันจะเป็นสภาพที่เราต้องเผชิญหน้ากับมันไปอีกนานแค่ไหนอย่างไรนะครับแต่ว่ามันทำให้ดูเหมือนกับว่าเรากำลังเจอความท้าทายบางอย่างที่เราไม่รู้มันคืออะไรเราจะฝ่าข้ามวิกฤตในขณะนี้ได้อย่างไรนะครับปี63 64เราจมอยู่กับวิกฤตโควิด65ก็เริ่มคลายตัว66เราคิดว่าเราจะเจอโลกใหม่เจอสังคมใหม่แล้วนะครับเราก็เตรียมการเลือกตั้งเราเห็นกระบวนการคัดสรรผู้นำกระบวนการคัดสรรพรรคการเมืองที่จะเข้าไปบริหารชาติบ้านเมืองเข้าไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเมืองเพื่อเป็นความหวังของผู้คนหลังวิกฤตโควิดในขณะเดียวกันเราก็พบว่านโยบายของพรรคการเมืองก็ล้วนแล้วแต่เป็นประชานิยมไม่ว่าจะเป็นพรรคเก่าพรรคใหม่พรรคใหญ่พรรคเล็กก็เต็มไปด้วยนโยบายประชานิยมป้ายหาเสียงก็ไม่มีป้ายไหนที่ไม่มีตัวเลขที่ว่าด้วยเรื่องการแจกลดแลกแจกแถมนะครับซึ่งอันนี้ก็ชัดเจนว่ามันยิ่งติดตันเข้าไปอีกนั่นหมายความว่าเราจะฝากผีฝากไข้กับการเมืองที่ดูจะพิกลพิการต่อเนื่องมารวมทั้งวิกฤตผู้นำที่ดูจะเรื่องของความชอบธรรมกลายเป็นเรื่องใหญ่การยอมรับจากภาคฝ่ายต่างๆอย่างกว้างขวางก็ดูจะหาได้ยากความขัดแย้งที่สะสมต่อเนื่องทางการเมืองบวกกับวิกฤตเศรษฐกิจทั้งไทยและประเทศที่ชะลอตัวเนี่ยมันเป็นปัญหามนุษยชาติไปแล้วนะครับแล้วก็บางคนนิยามเหตุการณ์เศรษฐกิจการเมืองหลังโควิดว่ามันเป็นภาวะ new normal เป็นเรื่องความปกติใหม่อะไรทำนองนั้นนะครับซึ่งผมคิดว่ามันแคบไปมันคงไม่ใช่เรื่อง new normal ธรรมดาแล้วธรรมดาจะเป็นเรื่อง new order หรือเป็น net normal net order อะไรก็ว่าไปที่มันดูจะเป็นเรื่องของระเบียบใหม่ระเบียบของคนกับธรรมชาติที่ต้องจัดความสัมพันธ์กันใหม่ระเบียบของโลกตะวันตกกับตะวันออกที่ต้องจัดความสัมพันธ์กันใหม่ระเบียบของชนชั้นนำกับคนข้างล่างก็ต้องสมดุลกันใหม่ระเบียบของเศรษฐกิจแบบกำไรขาดทุนกับเศรษฐกิจเพื่อความอยู่รอดก็ต้องเจรจาพูดคุยกันว่าเราจะจัดวางสร้างแผนผังเศรษฐกิจการเมืองที่มันจะเป็นคำตอบที่มั่นคงให้กับมนุษยชาติได้อย่างไรผมคิดว่าเราคงเสียดายถ้าวิกฤตโควิด 2-3 ปีที่ปกคลุมโลกใบนี้แล้วมีผู้ตายคนตายนับ10นับร้อยล้านรวมคนบาดเจ็บด้วยแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะหายไปจากโลกใบนี้แปรพันกลายพันไปท่อนเอกนะครับมันคงไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเราไม่สรุปมันอย่างด้วยกระบวนทัศน์แบบใหม่ด้วย mindset แบบใหม่ว่าการกลับไปแบบเดิมเนี่ยอาจจะทำให้เราจมอยู่กับวิกฤตซับซากวกวนนะครับแล้วก็ไม่มีทางออกการคิดอะไรที่มันแบบรื้อถอนนะครับเปลี่ยนจากจุดนั้นไปจุดนี้ย้ายจากฐานคิดแบบเดิมสร้างฐานคิดใหม่ผมกับรู้สึกว่ามันเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับนักศึกษาทุกท่านไม่ใช่แค่ในห้องนี้นะครับหรือแม้แต่ตัวครูบาอาจารย์เองหรือนักปฏิบัติการทางสังคมเพื่อหาทางออกให้มนุษยชาติก็ตามนะครับเราคิดอะไรง่ายๆคงไม่พออีกต่อไปผมเองประสบการณ์ในชีวิตผมสอนผมแล้วก็ให้บทเรียนผมมาตลอดว่าในยามวิกฤตถ้าผู้นำไม่คิดนอกกรอบเนี่ยเราก็แค่ซุกขยะไว้ใต้พรมแล้ววันหนึ่งมันก็ส่งกลิ่นโชยเหม็นมาอีกแล้วก็กลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคกระปี่นะครับฉะนั้นมันจะไม่เป็นประโยชน์เลยถ้าวันนี้ผู้นำไม่คิดไหลนอกกรอบนะครับผู้ที่ค้นคว้าหาทางออกให้บ้านเมืองไม่ตั้งต้นคิดใหม่นะครับเราคงหมดหวังกันนะครับแล้วก็การเลือกตั้งเบื้องหน้าอีกไม่ถึงเดือน20วันเนี่ยนะครับยิ่งพบชัดเจนว่าผมกล้ากล่าวว่าใครมาเป็นรัฐบาลผมก็ไม่ต้องมีความหวังนะครับนโยบายไม่ได้ต่างกันเพียงแต่ว่าใครทำเท่านั้นเองนะครับเศรษฐกิจวิถีใหม่เศรษฐกิจทางเลือกเศรษฐกิจ
ที่ตอบโจทย์ความสัมพันธ์ที่ลงตัวระหว่างคนกับธรรมชาติเนี่ยมันไม่ค่อยมีที่ยืนหรอกนะนโยบายภาคการเมืองเขาแทบจะไม่พูดถึงเพราะเขาบอกว่ามันหาเสียงไม่ได้นะครับมันไม่มีใครเลือกถ้าพูดเรื่องพวกนี้เรื่องที่มันดูอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่เท่ไม่เซ็กซี่นะครับกินไม่ได้ไม่รวยอะไรแบบนี้นะครับจะต้องการตั้งโจทย์ตั้งคำถามเพื่อชี้ชวนพูดคุยกันวันนี้นะครับที่อาจารย์หมอเขียวก็อุตส่าห์สละเวลามาบรรยายแล้วก็แลกเปลี่ยนพวกเราในตอนท้ายเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวิชานี้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนิสิตนักศึกษาในคลาสนี้ด้วยแล้วก็แขกเหลือหลายท่านที่เข้ามาร่วมสังเกตการร่วมพูดคุยครั้งนี้นะครับว่าเรากำลังทำหน้าที่ใช้หนี้แผ่นดินกันนะครับเพื่อเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสใหม่ๆให้กับคนไทยให้กับมนุษยชาติด้วยหลักคิดเศรษฐกิจวิถีใหม่นะครับที่ไม่รวยแล้วครับแต่พวกเราจะอยู่รอดและเป็นการรอดแบบมีความสุขแบบยั่งยืนด้วยนะครับผมก็ขออำนวยชัยให้กับการสัมมนาวันนี้นะครับที่นักวิทยากรผู้ทรงคุณภาพและก็นักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะจัดหัวข้อครั้งนี้นะครับให้บรรลุจุดมุ่งหมายทุกประการนะครับขออนุญาตเปิดการสัมมนาเลยนะครับครับขอบคุณครับกราบขอบพระคุณนะคะท่านคณบดีนะคะเป็นอย่างสูงค่ะค่ะในโอกาสนี้นะคะลำดับต่อไปนะคะก่อนจะเรียนเชิญวิทยากรนะคะขอแนะนำวิทยากรพอสังเกตนะคะวิทยากรนะคะท่านจบการศึกษานะคะพุทธศักราช2553นะคะปริญญาโทสาขาพัฒนาบูรณาการศาสตร์นะคะเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะพุทธศักราช2555นะคะปริญญาท่านได้รับปริญญาเอกนะคะดุษฎีวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนะคะกิติมศักดิ์นะคะสาขาสาธารณสุขชุมชนค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษค่ะพุทธศักราช2559ค่ะท่านจบปริญญาเอกนะคะปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนะคะสาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคนะคะสาธารณสุขชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ค่ะทำการศึกษาวิจัยดุษฎีนิพนธ์เรื่องจิตอาสาวิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติค่ะวิทยากรท่านเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านสุขภาพมากกว่า3ทศวรรษนะคะท่านได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณต่างๆมากมายนะคะอาทิเช่นนะคะพุทธศักราช2536นะคะรางวัลข้าราชการโรงพยาบาลดีเด่นค่ะพุทธศักราช2543ค่ะรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดมุกดาหารค่ะพุทธศักราช2553ค่ะรางวัลคนค้นคนอวอร์ดครั้งที่2สาขาคนต้นเรื่องแห่งปีค่ะพุทธศักราช2555ค่ะเกียรติบัตรนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมนะคะเพื่อการพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจากสำนักการแพทย์ทางเลือกกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกค่ะพุทธศักราช2558นะคะรางวัลเกียรติคุณสัมพันธ์สังเงินนะคะผู้ประสบความสำเร็จด้านการประชาสัมพันธ์นะคะประเภทบุคคลนะคะจากสมาคมประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยค่ะพุทธศักราช2562ค่ะได้รับรางวัลเพชรแห่งเอเชียนะคะแพทย์วิถีธรรมล้ำค่านานาชาติค่ะจาก องค์กรระดับนานาชาตินะคะค่ะครับปัจจุบันท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมสำนักงานการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นนักวิชาการอิสระเป็นวิชาการวิชาธิการบดีสถาบันวิชารามเป็นประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยและตำแหน่งล่าสุดนะครับเป็นหัวหน้าพรรคสัมมาธิปไตยนะครับในโอกาสนี้นะครับกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนบรรยายในหัวข้อเรื่องเศรษฐกิจวิถีใหม่ไม่รวยแต่รอดขอกราบเรียนเชิญครับขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์
กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณพระคุณเจ้าและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึง